โอ้โหโอ้โหทำไมจ๊ะไกลมากมากขอบอกว่าไกลมากมากนี่เหรอคะของขวัญปีใหม่คุณมาไกลไกลจากกรุงเทพ800โลเลยเหรอโธ่เอ้ยพี่หนุ่มแหม่มมันก็แค่นี้นิดเดียวเองอย่าบ่นเลยนะโอ้ยคุณผู้ชมมาสวัสดีก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะฟ้องคุณผู้ชมเลยกันละกันคัทริยานะคะลากดิฉันมาไกลถึงขนาดนี้บอกว่ามีของขวัญปีใหม่เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมก็จะได้เห็นจะได้รับของขวัญชิ้นนี้ด้วยแต่มาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มีของขวัญเลยอยู่ตรงไหนพี่หนุ่มแหม่มจ๋าก็ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าเพิ่งบ่นเพราะว่าสิ่งที่จะได้เจอได้พบได้เห็นของขวัญพิเศษที่แหม่มบอกเนี่ยนะคะทั้งคุณผู้ชมแล้วก็พี่หนุ่มแหม่มเนี่ยรับรองว่าได้เห็นปั๊บก็จะชื่นใจเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่เลยแหละเออแต่จะว่าไปแล้วอากาศยามเช้าที่นี่ก็เย็นๆดีเหมือนกันเนาะเช้ามืดแบบนี้อุ๊ยอากาศเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะใช่แล้วค่ะพี่หนุ่มแหม่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ที่บ้านแม่ขจานะคะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนั่นเองไกลค่ะแหมอากาศไกลแต่อากาศดีๆอย่างนี้เย็นๆสบายอย่างนี้เนี่ยนะคะอยากจะเผื่อแผ่ไปถึงคุณผู้ชมทางโน้นจังเลยอู้อินเทรนด์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคัทริยาไม่ยอมตกเทรนด์เลยนะคะยังไงคะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยนะคะฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ใช่โอ้ของขวัญอยู่ไหนคะโธ่เอ้ยนี่ไงพี่แหม่มถึงแล้วนี่ไงก็เดี๋ยวเดินไปเนี่ยเดินไปเรียกเขาไปบอกเขาไปซีซัวเข้าไปบ้านใครก็ไม่รู้ไม่ซีซัวก็ไปบอกเขาว่ามาจากสมาคมชมดาวบอกเขาไว้แล้วบอกว่าจะมาขอเรียกครับฮัลโหลสวัสดีค่ะจากสมาคมชมดาวค่ะเป็นนะครับอนุญาตเลยนะคะน้องพาพี่มาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาหลายโค้งมากเลยกว่าจะถึงอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวหาของขวัญก่อนโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วดิฉันขอไปทางนู้นได้ไหมคะสวัสดีค่ะเทมังโอ้โหนี่เป็นชาวไร่เลยนี่รถประจำตำแหน่งหรือเปล่าคะช่วยกันแย่งเขาบ้างเขาไม่ให้ก็แย่งเขาแย่งพี่เขาเป็นไงเดินทางเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพี่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมโอ้โหตอนแรกเหนื่อยตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้วค่ะแหมเมื่อกี้ขอบอกว่าเมื่อกี้นี่นะบ่นตลอดทางเลยพอเจอพี่เบิร์ดปุ๊บหายเหนื่อยหายแล้วก็พี่แหม่มบอกไงคะว่าของขวัญที่จะมาให้คุณผู้ชมกับพี่หนูแหม่มเนี่ยก็คือมาเยี่ยมพี่เบิร์ดถึงบ้านที่เชียงรายเราก็เคยได้ยินแต่พี่เบิร์ดพูดถึงบ้านไร่เชียงรายวันนี้สมาคมชมดาวมีโอกาสมาถึงนี่เลยค่ะวันนี้พี่เบิร์ดก็จะต้อนรับสมาคมชมดาวทุกซอกทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดก็ต้องพาเราไปตั้งแต่เช้าจุดเย็นจุดทุกซอกทุกมุมอย่างที่บอกเลยนะพี่เบิร์ดเอายันมืดเลยนะพี่แข็งแรงมากขอทานข้าวที่นี่ด้วยเลยนะคะได้โอ้โหนำเสนอตัวเองค้างไปเลยไปเลยค่ะพี่ค้างโอเคไปสิครับพี่ตามมาค่ะอ้าวเหรอนึกว่าไปแล้วไปเลยพาไปเลยเขาสีซอฟมากเลยสีออทโทนค่ะสองข้างทางนี่ลิ้นจี่ลำไยครับนี่โตแล้วนะคะเริ่มกินลูกแล้วนะฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตา